สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับประเด็นร้อนอยู่ในกระแสโซเชียลกับนักการเมืองหนุ่มที่บอกว่าเขาไม่ใช่ฝั่งประชาธิปไตยและก็ไม่ใช่ฝั่งเผด็จการแต่เขาเป็นฝั่งที่ทำงานเพื่อประชาชนวันนี้เรามาพบกับคุณพงพลยอดเมืองเจริญหรือว่าคุณลอรี่ผู้สมัครส.ส.เขตสวนหลวงจากพรรครวมไทยสร้างชาติสวัสดีครับลอรี่สวัสดีครับอาจารย์ครับคุณลอรี่เนี่ยพูดชัดเจนว่าไม่ใช่ทั้งฝั่งประชาธิปไตยแล้วก็ฝั่งเผด็จการแต่ทำงานเพื่อประชาชนเนี่ยคุณลอรี่กำลังจะสื่อความหมายอะไรครับขั้นแรกเลยนะครับอาจารย์เราอยากบอกว่าเราอ่ะอยู่ภายใต้กติกาเดียวกันอยู่แล้วก็คือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขผมบอกผมไม่ฝั่งประชาธิปไตยไม่ฝั่งเผด็จการไม่ได้หมายความว่าผมไม่ได้เคารพประชาธิปไตยนะครับอาจารย์ผมแค่กำลังจะบอกว่าไอ้เรื่องการแบ่งฝั่งแบ่งฝ่ายแบ่งวาทกรรมซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยมันหมดเวลาแล้วอันนี้มุมมองส่วนตัวนะผมว่าจริงๆการแบ่งมันก็ตลกนะในเมื่อมันกติกาการเลือกตั้งเดียวกันลงหีบก็หีบใบเดียวกันงั้นมันจะมีใครที่มาบอกว่าฉันเป็นฝ่ายประชาธิปไตยทุกคนมันมาจากการเลือกตั้งอยู่แล้วยกเว้นโอเคถ้าคุณไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมันก็อีกเรื่องนึงเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับก็มีการแบบสร้างวัฒกรรมอะไรกันมาซึ่งเราก็พอจะเข้าใจนะครับฝั่งประชาธิปไตยบอกว่าตัวเองประชาธิปไตยแล้วก็พยายามจะยัดเยียดว่าฝั่งเผด็จการนี่สร้างใช้อำนาจซึ่งจริงๆเนี่ยฝั่งเผด็จการถ้าเราไปดูตามสถิติจริงๆก็คือปรากฏว่าเขาผ่านการเลือกตั้งมาจากปี62มาอย่างถูกคันลองครองธรรมของประชาธิปไตยผมก็เห็นใจฝั่งที่ถูกยัดเยียดซึ่งเขาก็พยายามจะอดทนแล้วก็เปิดรับฝั่งส่วนฝั่งประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นซึ่งควรจะเป็นฝั่งที่เปิดรับมากกว่าแล้วก็ให้เสรีภาพกับการพูดอะไรก็ได้ปรากฏว่ามันตรงกันข้ามถ้าฝั่งที่ประชาธิปไตยที่มีเสียงกว่า200กว่าเสียงนะครับแต่ว่าเวลาเปิดประชุมสภานะครับวันพุธพฤหัสปรากฏว่าโดดสภากันเยอะพอเราแสดงตนก็มากันบางที200คนเนี่ยมา10คนผมก็รู้สึกว่าถ้าบอกว่า200มา10แล้วบอกว่าเป็นฝั่งประชาธิปไตยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะย้อนแยงแล้วก็อีกเรื่องก็คือมวลชนบางอย่างที่บอกว่าตัวเองเป็นฝั่งประชาธิปไตยนะครับแต่ปรากฏว่าพอคนพูดออกมาเนี่ยไม่รับฟังแล้วก็มีการด่าทอไปถึงคนต่างรุ่นนะครับรุ่นใหญ่ๆใดๆซึ่งมันไม่จำเป็นที่ต้องทำแบบนั้นหรือเรื่องสถาบันอันที่เป็นเคารพเนี่ยก็ไปแตะทั้งที่ไม่จำเป็นพยายามจะฉีกกฎหมายต่อต้านทุกอย่างมันก็ออกจะแปลกสำหรับผมซึ่งวันนี้จริงๆไม่ได้อยากมาวิพากษ์ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็พยายามจะฉีกแง่มุมว่าจริงๆอ่ะมนุษย์เราอ่ะมันหลากหลายมันไม่จำเป็นหรอกครับว่ามันต้องมา identify ว่าฝั่งนี้เผด็จการฝั่งนี้ประชาธิปไตยมันเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องมีด้วยซ้ำไปคุณวอรี่กำลังจะบอกหรือเปล่าว่าจริงๆวันนี้มันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาทำลายวาทกรรมในการแบ่งฝั่งแบ่งฝ่ายจริงๆส่วนตัวผมมองว่าการเมืองตลอด20ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายครั้งเนี่ยมันเหมือนมันหนังจีนเคยดูไหมครับมีพรรคธรรมะอธรรมพรรคเทพพรรคมารอะไรเงี้ยซึ่งมันแบบล้าหลังมากอ่ะจริงๆแล้วนักการเมืองรุ่นใหม่เนี่ยทุกคนต้องการทำงานพัฒนาประเทศทุกคนอยากให้ประชาชนเนี่ยมองผู้แทนจากศักยภาพของผู้แทนจริงๆคนที่มาเป็นตัวแทนคนที่มาให้ประชาชนเลือกมันถึงเวลาแล้วยังครับที่ว่าวันนี้ต้องทำลายวาทกรรมอันนี้แล้วต้องฝากพี่น้องเลยครับผมอยากให้ท่านมองตรงผลงานเป็นหลักแล้วไอ้เรื่องวาทกรรมเนี่ยหรือดราม่าหรือการด่าทอก็ลดอารมณ์ลงมาแล้วก็ดูว่าผู้แทนที่ดีคือผู้แทนที่มาทำหน้าที่ไม่ว่าหน้าที่ในนิติบัญญัติในสภาหน้าที่ในท้องที่นะครับไม่ขาดลงมาช่วยเหลือเข้ามาดูแลรับฟังปัญหานั่นแหละครับนักการเมืองที่ประเทศไทยยุคนี้ต้องการอยู่วันนี้ตอรี่ชัดเจนเราต้องก้าวข้ามวาทกรรมเหล่านี้แล้วก็นำพาการเมืองไทยเนี่ยไปสู่ยุคใหม่ที่ไม่ซ้ำรอยหรือว่าทำเรื่องที่มันล้าหลังอย่างการแบ่งขั้วดีเลวสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับคุณลอรี่ไว้โอกาสหน้าเราจะได้มาสัมภาษณ์กันอีกในประเด็นที่ลึกมากขึ้นกว่านี้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ